อนนี้นั่งให้สบายทำใจให้สบายหายใจให้คล่องคล่องให้มีสติกำหนดจ้องที่จิตของตัวเองยังไม่ต้องบริกรรมภาวนาอะไรทั้งสิ้นให้เอาเสียงเป็นอารมณ์จิตในการปฏิบัติด้วยการมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาบัดนี้พวกเราจะมาฝึกสมาธิภาวนาเพื่อสร้างจิตของเราให้มีพลังงานที่จะนำไปใช้ในประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันมีการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นการฝึกสมาธิหรือคำว่าสมาธิเป็นชื่อของธรรมะประเภทหนึ่งซึ่งแปลว่าความมั่นใจหรือความตั้งใจมั่นมั่นต่อการเดินยืนนอนนั่งรับทานดื่มทำพูดคิดเมื่อเรามีความมั่นใจอยู่ตลอดเวลาหรือตั้งใจมั่นได้แก่การกำหนดรู้ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจได้ชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิไปในตัวและคำว่าสมาธิไม่ได้สังกัดในลัทธิและศาสนาใดๆทั้งสิ้นขอให้นักเรียนทุกคนจงเข้าใจคำว่าสมาธิในวงกว้างอย่าเข้าใจแค่เพียงแค่วิธีการที่ว่าเข้าใจเรื่องสมาธิในวงกว้างหมายถึงว่าเราสามารถที่จะฝึกสมาธิได้ตลอดเวลาทุกลมหายใจแม้แต่ว่าเราอยู่ในห้องเรียนเราเรียนหนังสือเมื่อเรามีความตั้งใจแน่วแน่เราก็ได้ฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาเรียนหรือตลอดเวลาทุกหรือตลอดชั่วโมงที่อาจารย์กำลังสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่อาจารย์สอนพวกเราท่านจะรวมกำลังใจและวิชาความรู้จะถ่ายทอดให้เราเมื่อเรามีใจจดจ่อต่ออาจารย์ผู้สอนเราก็ได้รับกำลังใจและวิชาความรู้จากอาจารย์นั่นก็คือเรื่องของการฝึกสมาธิทั้งนั้นส่วนสมาธิในวิธีการนี้หมายถึงเรามานั่งขัดสมาธิท่องบริกรรมภาวนาพุทโธสัมมาอรหังยุบหนอพองหนอเป็นต้นอันนี้เป็นสมาธิในวิธีการและสมาธิไม่ได้สังกัดในลัทธิและศาสนาใดๆคนศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามมูฮัมหมัดหรือคนไม่มีศาสนาเลยก็ยังฝึกสมาธิได้แต่ความแตกต่างของศาสนาอยู่ที่บทบัญญัติของพระเจ้า
พุทธศาสนามีบทบัญญัติ5ข้อคือศีล5คริสตศาสนาก็มีบัญญัติอยู่10ประการซึ่งเรียกว่าบัญญัติของพระเจ้าในความแตกต่างอยู่กันที่ตรงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในขณะนี้นักเรียนกำลังตั้งใจฟังธรรมะซึ่งหลวงพ่อกำลังถ่ายทอดให้พวกเธอเมื่อพวกเธอมีจิตจดจ่อกำหนดรู้จิตของตนอยู่ตลอดเวลาก็ได้ฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาทีนี้ผลที่เราจะได้จากการฝึกสมาธินั้นทำให้จิตของเราตั้งมั่นหรือมั่นคงต่อการที่จะทำธุรกิจต่างๆทำให้เรามีจิตสงบเยือกเย็นแล้วก็มีเมตตาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจะมีความเคารพบูชารับในบิดามารดาครูบาอาจารย์ของเราดีขึ้นจะมีความรักความเมตตาปราณีในเพื่อนนักเรียนด้วยกันจะทำให้เราหมั่นขยันในการงานมีการเรียนการศึกษาเป็นต้นทำให้เกิดมีความทรงจำดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้คิดการงานอันใดจะไม่ท้อถอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิจะเสริมกำลังปัญญาของเราให้ปราดเปรื่องยกตัวอย่างเช่นบุคคลที่ทำสมาธิเกี่ยวกับการศึกษาการเรียนได้สำเร็จผลมาแล้วก็มีอยู่หลายคนแม้แต่ในห้องเรียนของนักเรียนเราก็ทำสมาธิได้ให้ทุกคนจำเอาหลักและวิธีการทำสมาธิในห้องเรียนเมื่ออาจารย์มาสอนให้มองจ้องไปที่ตัวอาจารย์ส่งจิตไปรวมไว้ที่ตัวอาจารย์อย่าให้สายตาหรือจิตไปอื่นพยายามควบคุมจิตของเราให้จดจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์เท่านั้นพยายามฝึกให้คล่องตัวชำนิชำนาญถ้าเราฝึกต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันทุกชั่วโมงที่มีอาจารย์มาสอนเราจะได้สมาธิสนับสนุนการเรียนของเราให้ดีขึ้นเพราะได้กล่าวแล้วว่าในขณะที่อาจารย์สอนเราท่านรวมกำลังจิตและวิชาความรู้จะถ่ายทอดให้เราเมื่อเราเอาใจจดเอาจิตจดจ่ออยู่ที่ตัวอาจารย์เราก็ได้รับเอาพลังจิตและวิชาความรู้จากอาจารย์ในระยะแรกๆให้สังเกตดูว่าถ้าจิตของเราไปจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์สายตาจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์จ้องอย่างไม่ลดละนั่นแสดงว่าเรากำลังเริ่มจะมีสมาธิขึ้นมาแล้วแล้วสังเกตดูความเข้าใจความจดจำของเราจะดีขึ้นภายหลังเมื่อจิตของเรามีพลังแก่กล้าขึ้นมีความมั่นคงขึ้นมีสติดีขึ้นสายตายังจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์แต่ความรู้สึกในทางจิตจะมาเตรียมพร้อมอยู่ที่จิตของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนั้นเวลาอาจารย์พูดอะไรให้ฟังจบประโยคลงไปช่วงระยะที่ท่านหยุดหายใจจิตของเราสามารถที่จะคาดการล่วงหน้าได้ว่าต่อไปอาจารย์จะพูดอะไร
เมื่อเวลาไปสอบอ่านคำถามจบจิตของเราจะวูบไปนิดหนึ่งคำตอบจะผุดขึ้นมาเขียนเอาโดยไม่ต้องใช้ความคิดก่อนหน้าจะไปสอบบางทีจิตของเราจะบอกว่าให้ดูหนังสือเล่มนั้นจากหน้านั้นไปถึงหน้านั้นข้อสอบจะออกที่ตรงนี้แล้วข้อสอบจะออกมาตรงกับที่จิตของเราบอกนี่มีผู้ทำสำเร็จเป็นมีผู้ทำได้ผลเป็นที่พอใจมาแล้วเวลานี้นักเรียนมาฝึกสมาธิเพื่อจะให้มีความเข้มข้นขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองหลักและวิธีการฝึกสมาธิในท่านั่งสมาธิเป็นกิริยาของจิตเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเรานั่งกำหนดรู้จิตของเราเรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่านั่งแต่ถ้าเวลาเรายืนกำหนดจิตของเราเรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่ายืนเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราในท่านอนเรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่านอนเวลาเดินจงกรมเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราเรียกว่าปฏิบัติสมาธิในท่าเดินยืนเดินนั่งนอนเป็นแต่เพียงเปลี่ยนอิริยาบถบริหารร่างกายเพื่อไม่ให้ส่วนใดส่วนหนึ่งถูกทรมานมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นสมาธิจึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการนั่งสมาธิอย่างเดียวแม้แต่ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเราก็ได้ปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอดเวลาถ้าหากเรายึดหลักว่าเราจะฝึกสติของเราให้รู้อยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำผู้คิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจเราก็จะได้ฝึกสมาธิอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางเมื่อเราเข้าใจกันซะอย่างนี้การฝึกปฏิบัติสมาธิจะไม่มีอุปสรรคเพราะเราจะปฏิบัติได้ทุกเวลาทุกโอกาสเอาตอนนี้ไปขอให้นักเรียนทุกคนจงมีสติกำหนดรู้จิตของตนเฉยอยู่สักพักหนึ่งอย่าคิดอะไรทั้งสิ้นเพียงจะกำหนดรู้จิตเฉยอยู่เท่านั้นเมื่อเรากำหนดรู้จิตเฉยอยู่อะไรปรากฏเด่นชัดที่สุดในขณะนั้นให้นักเรียนนึกตอบในจิตคำตอบก็คือว่าลมหายใจจะปรากฏเมื่อลมหายใจปรากฏในความรู้สึกนั่นคือธรรมชาติของร่างกายในการปฏิบัติให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจให้เป็นปกติอย่าไปแต่งลมหายใจอย่าไปบังคับลมหายใจให้หายใจปกติธรรมดาธรรมดาอย่างที่เราหายใจอยู่แต่ให้มีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องนึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดการมีสติกำหนดรู้ลมหายใจเป็นการเรียนรู้ธรรมชาติของร่างกาย
พราะธรรมชาติของร่างกายจะต้องมีการหายใจมันเป็นสิ่งเป็นเองโดยธรรมชาติเพราะเราตั้งใจอยู่ก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามการหายใจจะมีอยู่อย่างนั้นเมื่อเรามีสติกำหนดรู้ลมหายใจลมหายใจจะเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเมื่อจิตของเราอยู่กับลมหายใจตลอดไปก็ปล่อยให้รู้อยู่ที่ลมหายใจตลอดไปถ้าในบางช่วงจิตของเราทิ้งลมหายใจได้เกิดความคิดขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้ความคิดถ้าหากจิตของเรายังไม่มีพลังงานพอคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้จิตเขาจะหยุดคิดทันทีเมื่อจิตหยุดคิดแล้วจะกลายเป็นความว่างก็ปล่อยให้ว่างรู้อยู่ที่ความว่างถ้าว่างไปนานๆลมหายใจปรากฏก็กำหนดรู้ลมหายใจก็อย่าให้มีความตั้งใจเป็นกรณีพิเศษเพียงแต่รู้อยู่ในทีเท่านั้นเมื่อจิตเกิดความคิดก็กำหนดรู้ความคิดเมื่อจิตว่างกำหนดรู้ความว่างลมหายใจเกิดขึ้นกำหนดรู้ลมหายใจความคิดเกิดขึ้นกำหนดรู้ความคิดความคิดเป็นธรรมชาติของจิตขึ้นชื่อว่าจิตจะไม่ให้คิดเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเมื่อจิตเกิดความคิดขึ้นมาเรามีสติกำหนดรู้ได้ชื่อว่ารู้ธรรมชาติของจิตความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดมีพลังงานความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดในจิตเพราะฉะนั้นให้นักเรียนกำหนดรู้ลมหายใจความคิดความว่างให้จิตของเราเดินอยู่ในสามจังหวะนี้กำหนดรู้ด้วยความเบาๆลมหายใจความคิดความว่างลมหายใจความคิดความว่างอย่าไปบังคับจิตให้สงบเพียงแต่ประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของจิตเมื่อจิตมารู้อยู่ที่ลมหายใจจิตกำหนดรู้ธรรมชาติของกายเมื่อเกิดความคิดกำหนดรู้ความคิดเรียกว่ารู้ธรรมชาติของจิตถ้าจิตว่างก็รู้ธรรมชาติของจิตเมื่อเรามากำหนดรู้อย่างนี้ลมหายใจก็ดีความคิดก็ดีความว่างก็ดีเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเมื่อสติไปจดจ้องอยู่กับลมหายใจลมหายใจก็เป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อจิตไปรู้อยู่ที่ความคิดความคิดก็เป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อไปกำหนดรู้อยู่ที่ความว่างความว่างก็เป็นฐานที่ตั้งของสติเ
ดังนั้นให้นักเรียนกำหนดรู้จิตของตนเองอยู่สักพักหนึ่งแต่อย่าไปบังคับจิตฉันจะขอสั่งพวกเธอไว้ว่าเมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแม้จะลึกซึ้งละเอียดเพียงใดก็ตามให้พวกเธออยู่ในสมาธิภายใน1นาทีภายใน30นาทีแล้วจงตื่นจากภวังค์ออกจากสมาธิทุกครั้งที่ทำสมาธิให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิอยู่ภายใน30นาทีอย่าให้เกินนั้นแล้วก็ตื่นจากภวังค์ออกมาสู่ปกติธรรมดาหายใจให้สบายทำใจให้สบายอย่าให้เกิดมีความตึงเครียดทุกสิ่งทุกอย่างปรับให้เบาสบายจิตมีอาการเคลิ้มเคลิ้มเหมือนกับจะง่วงนอนรู้สึกกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบอย่าไปตื่นตกใจให้กำหนดรู้จิตของตนเฉยอยู่เมื่อจิตสงบวูบลงไปนิ่งก็ปล่อยให้จิตนิ่งร่างกายตัวตนไม่ต้องสั่นไม่ต้องโยกก็ได้ให้สงบสบายไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่จิตสงบรู้ตื่นเบิกบานแม้จะมีปีติก็ให้มีปีติเฉพาะในจิตเท่านั้นคือจิตรู้สึกแจ่มแจ่มกระยิ่มกระยิ่มอยู่ภายในไม่ต้องถึงกับตัวสั่นตัวโยกตัวโครงประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจความคิดและความว่างถ้าปวดเมื่อยจะขยับก็ได้แต่ให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลานั่งในท่านี้เหน็บมันกวนปวดหลังจะขยับก็ได้แต่ให้มีสติทุกสิ่งทุกอย่างให้รักษาสติตัวเดียวต่อไปนี้ทุกคนตื่นจากภวังค์
นั่งให้ร่างกายตรงสูดลมหายใจช้าๆเบาๆจนเต็มปอดแล้วปล่อยช้าๆเบาๆสูดเข้าไปอีกทีปล่อยออกไปสูดเข้าไปปล่อยออกไปสูดเข้าไปปล่อยออกไปสูดเข้าไปปล่อยออกไปหายใจปกติธรรมดาลูจิตหายใจเฉยอยู่อ้าวหยุดพักได้ทีนี้พอหยุดแล้วเรามาฝึกสมาธิด้วยการสวดมนต์นั่งคับเพียรธรรมดาธรรมดา รวมจิตสวดมนต์ซะก่อนให้กำหนดสวดมนต์ว่าจังหวะช้าๆแต่ให้มีสติที่ว่าทำสมาธิด้วยการสวดมนต์เพราะส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าเวลาสวดมนต์กับเวลานั่งสมาธิคนละเรื่องเพื่อจะให้นักเรียนได้เข้าใจว่าสมาธินี่เราทำได้ทุกโอกาสต่อไปนี้จะพาสวดมนต์ทำสมาธิให้นักเรียนทุกคนตั้งใจสวดแล้วทำความรู้สึกในการว่าไปแต่ตัวอักษรให้มันชัดเจนเอาเริ่มต้นด้วยอิติปิโสอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธะวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสสธัมมัสสะสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาตินึกในใจว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตของเราตลอดกาลเพราะจิตของเราเป็นธรรมชาติรู้รู้ตัวนี้แปลว่าพุทโธพุทโธแปลว่ารู้เมื่อเรามีจิตรู้อยู่ตลอดเวลาเราก็อยู่กับพุทโธตลอดเวลายืนรู้เราอยู่กับพุทโธนั่งรู้เราอยู่กับพุทโธนอนรู้เรานั่งอยู่ถ้าเรานอนอยู่กับพุทโธ
เดินรู้เราเดินอยู่กับพุทโธรับทานดื่มทำพูดคิดเรารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเรารับทานดื่มทำพูดคิดอยู่กับพุทโธนี่พากันเข้าใจอย่างนี้จิตรู้คือจิตพุทโธพุทโธคือจิตรู้พุทโธแปลว่าผู้รู้ใครมีรู้ผู้นั้นมีพุทโธอยู่ในจิตเอาละตอนนี้ก็พักตามอัธยาศัยก่อนแล้วต่อไปอาจารย์อาจจะพาพวกเราเดินจงกรมบัดนี้นักเรียนทั้งหลายได้ตั้งใจมาเข้าค่ายอบรมธรรมะซึ่งเป็นหลักปฏิบัติสมาธิภาวนาเพื่อเสริมสมรรถภาพทางจิตให้มีความเข้มแข็งในการที่จะประกอบธุรกิจการงานมีการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นโดยธรรมชาติของจิตนั้นจะมีเพียงความรู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้ดีรู้ชั่วผิดชอบชั่วดีคิดเรื่อยเปื่อยไปยังไม่มีสถานี แต่ที่เราจะมีความรู้สึกสำนึกจิตทอดทั่วดีก็เพราะอาศัยการฝึกสมาธิให้จิตของเรามีสติมีสติคือความรู้สึกสำนึกแล้วพวกเราก็ได้เริ่มต้นฝึกสมาธิมาแล้วตั้งแต่เริ่มที่พ่อแม่เริ่มสอนให้เรารู้จักรับทานรู้จักเดิมรู้จักขับถ่ายรู้จักพักผ่อนหลับนอนรู้จักอาบน้ำรู้จักแต่งตัวในช่วงที่เรายังเด็กๆความรู้สึกของเราเพียงแต่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแม้แต่ความอายเราก็ไม่มีเด็กๆเราสามารถที่จะแก้ผ้าอาบน้ำหรือเดินตามถนนได้อันนั้นเรายังไม่มีสติสำนึกจิตครอบทั่วดีแล้วเราก็ไม่รู้สึกเหนียมอายแต่เมื่ออาศัยสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่พ่อแม่ที่เลี้ยงนางนมได้ฝึกสอนทีละเล็กทีละน้อยเราค่อยมีความคิดมีสติมีพลังเพิ่มขึ้นตามลำดับเราก็เกิดความรู้สึกอายรู้สึกอะไรผิดรู้สึกอะไรถูกแต่เมื่อเรายังเด็กพ่อแม่ปล่อยให้คานต้มเตี่ยมต้มเตี่ยมอยู่ตามลานบ้านใครเจออะไรก็หยิบเข้าปากเรานึกว่าเป็นของกินบางทีเจอขี้ไก่ก็หยิบเข้าปากเรานึกว่าขนมนี่อย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเรายังไม่มีสติเพียงพอจึงไม่รู้จักว่านั่นคือขี้ไก่นี่คือขนมแต่เมื่อเราอ่านการฝึกอบรมมีความเติบโตขึ้นความสำนึกจิตครอบเราเกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งบัดนี้เราได้เข้าสู่สถาบันการศึกษามาโดยลำดับตั้งแต่อนุบาลท่านประถมมาระดับมัธยมเราได้ฝึกสติมาโดยลำดับเวลาที่ครูสอนให้อ่านหนังสือท่านเขียนใส่กระดานดำแล้วอ่านว่ากอไก่ทีแรกเราก็อ่านทีเดียวเราก็จำไม่ได้เพราะว่าสติยังไม่มีความจำยังไม่เข้มแข็งพ
พออ่านซ้ำเข้าไปสติก็ดีขึ้นแล้วก็จำได้สามารถอ่านออกเขียนได้แล้วสามารถเรียนมาถึงระดับที่เราเรียนอยู่ในปัจจุบันสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนจะเป็นเรื่องของสติทั้งนั้น ดังนั้นที่เรามาฝึกอบรมสมาธินี่เพื่อเสริมพลังทางสมาธิและสติให้มีพลังเข้มแข็งยิ่งขึ้นและเรายังมีภาระที่จะต้องฝึกสติและสมาธิเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยตามลำดับจนกว่าเราจะจบการศึกษาเมื่อจบการศึกษาแล้วเรายังจะได้ใช้พลังสมาธิและสติไปประกอบธุรกิจการงานตามหน้าที่ของตนเราจะต้องใช้สมาธิและสติทั้งนั้นที่นี่สติแปลว่าความระลึกเมื่อเราตั้งใจนึกถึงสิ่งใดอย่างแน่วแน่ความระลึกเป็นอาการของสติความแน่วแน่ของจิตเป็นสมาธิมันไปพร้อมๆกันทีนี้เราจะมีสมาธิและมีสติเข้มแข็งเราต้องอาศัยการฝึกเพราะครูบาอาจารย์ทั้งหลายมองเห็นผลประโยชน์ดังที่กล่าวมาท่านจึงได้นำพวกเรามาเพื่อจะมาฝึกอบรมสมาธิทีนี้ตามธรรมเนียมของผู้นับถือพระพุทธศาสนาเราทำอะไรเกี่ยวกับศาสนา เราจะต้องเริ่มต้นด้วยการไหว้ครูทีนี้การไหว้ครูเราได้ไหว้ไปแล้วอรหังสัมมาสัมพุทโธพระภาวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทนิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เป็นการไหว้ครูคือไหว้พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาเช่นเดียวกันกับนักเรียนเข้าห้องเรียนเมื่อเวลาครูเดินผ่านมาลุกขึ้นเรียกทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูนั่นเราไหว้ครูของเราทำไมเราจึงต้องไหว้ครูเพราะครูเป็นแบบอย่างครูเป็นผู้สอนครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่เราเราต้องไหว้ด้วยความจริงใจด้วยความเคารพด้วยการบูชาไหว้ให้มันถึงจิตถึงใจสวาสาโตพันวาตาธรรมโมพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วอันนี้ไหว้คำสอนธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมอันนี้คือไหว้คำสอนหมายความว่าเราเรียนด้วยความเคารพปฏิบัติด้วยความเคารพสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วหมายถึงผู้สืบศาสนาบุคคลผู้เป็นตัวอย่างพระสงฆ์ท่านแสดงตนให้เป็นตัวอย่างแก่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านนั่งก็นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยเดินก็เดินด้วยการสำรวมพูดจาก็มีศีลมีสัตย์ท่านจึงเป็นบุคคลตัวอย่างที่เราควรกราบไหว้ทั้งครั้งนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมายถึงว่านอบน้อมน้อมจิตน้อมใจที่จะปฏิบัติตามอย่างพระสงฆ์นั่นเองอันนี้คือวิธีการไหว้ครูทีนี้พอเสร็จแล้วเราเพื่อจะแสดงกิริยาอาการน้อมจิตน้อมใจเพื่อเข้าให้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราจึงว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พระองค์นั้นทางนี้ทางนั้นเพื่อเป็นอบายปลูกจิตปลูกใจให้มีความเคารพนอบน้อมในพระพุทธเจ้าทีนี้พระพุทธเจ้าคืออะไรพระพุทธเจ้าคือพระพุทธโลกหรือไม่ใช่พระพุทธโลกนั้นเป็นแต่เพียงโลกแสดงว่าเป็นโลกของพระพุทธเจ้าเพื่อจูงใจให้ล้ำลึกถึงพระองค์ท่านเป็นสิ่งที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าก็มีรูปมีร่างมีตัวมีตนเดิมทีเดียวพระพุทธเจ้าก็คือมนุษย์เราจะแตกต่างก็โดยที่พระองค์เกิดในตระกูลกษัตริย์ซึ่งนักเรียนทั้งหลายก็ได้ทราบอยู่แล้วว่าคือท่านชายสิทธัตถะเสด็จออกบำเพ็ญฌานแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเราจะได้เรียนรู้หลักและวิธีการปฏิบัติของพระองค์ในการต่อไป แต่แท้ที่จริงนั้นองค์ของท่านชายคือร่างกายตัวตนของท่านนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแต่เป็นร่างกายที่เป็นที่สิงสถิตประดิษฐานของคุณธรรมที่ทำคนให้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของท่านชายสิทธัตถะเช่นเดียวกันกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายของเรานี่พอเรียนจบเป็นปริญญาตรีสอบได้ได้ใบประกาศท่านก็เรียกว่าบัณฑิตถ้าได้ปริญญาโทก็เรียกว่ามหาบัณฑิตได้ปริญญาเอกก็เรียกว่าอภิมหาบัณฑิตซึ่งสังคมของวงการศึกษาท่านเรียกว่าด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์ดาราวันอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าหากว่าด็อกเตอร์ดาราวันไม่จบปริญญาตรีโทเอกไม่มีวุฒิความรู้อะไรเราก็เรียกนางสาวดาราวันเฉยๆหรือบางทีเราอาจจะเรียกพี่ดาราวันเอื้อยดาราวันก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกแต่เวลานี้ก็เป็นด็อกเตอร์แล้วเราต้องเรียกด็อกเตอร์ดาราวันในธรรมเราลองเดียวกันนั้นท่านชายติสัตถะที่ท่านพ้นพบธรรมะที่ติสัตถะเจตของคนให้เป็นพระเจ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้สำเร็จธรรมะนั้นด้วยทีนี้พระพุทธเจ้านี่อาการของความมีพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตในใจนี่มันเป็นอย่างไรคนอย่างเรามีพระพุทธเจ้าไหมใครมีความรู้สึกสำนึกเอกชอบตัวดีนักเรียนมีทุกคนเพราะเรามีความรู้สึกสำนึกเอกชอบตัวดีนั่นเองเราจึงมาเรียนมาเรียนเพื่อให้มีความรู้พอเรารู้สึกแล้วว่าความไม่มีความรู้นั้นไม่มีการศึกษามันกลายเป็นคนโง่เรารู้สึกว่าเราโง่ในตอนต้นเพราะเราไม่มีความรู้แล้วเราจึงตั้งใจมาเรียนมาศึกษาเพื่อจะให้เกิดมีความรู้ในหลักวิชาการตามหลักสูตรตามท่านภูมิที่เราเรียนอันนี้เรียกว่าความรู้สึกสำนึกทีนี้เมื่อเราเรียนแล้วเรานำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองตลอดทั้งบิดามารดาครอบครัวของเราเรียกว่าเป็นผู้สำนึกจิตครอบตัวดีทีนี้เพียงแค่ความรู้สึกสำนึกจิตครอบตัวดีนั้นมันยังไม่เพียงพอเพราะพลังงานมันยังไม่พร้อมเราจึงจำเป็นต้องมาฝึกจิตของเราให้มีสมาธิจนกระทั่งสามารถทำจิตให้กลายเป็นสภาวะเปลี่ยนจากความรู้สึกสำนึกจิตทอดทั่วดีมาเป็นสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลักษณะแห่งความเป็นผู้มีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะต้องมีสติ
มีสติเตรียมพร้อมเสมอเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้าต่อเหตุการณ์ไม่ว่าจะยากง่ายหนักหน่วงเพียงใดก็ตามเราไม่ถอยเพราะเรามีพลังสมาธิพลังสติที่เข้มแข็งเรากล้าสู้กับสิ่งนั้นๆเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคแห่งชีวิตให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยด้วยความครอบคลุมซึ่งหลักและวิธีการอันนี้เราจะได้ศึกษาในโอกาสต่อไปซึ่งบางทีครูบาอาจารย์ก็ได้ฝึกสอนนักเรียนมาแล้วแต่เพียงต้องมาวัดมาเข้าค่ายกันนี้เพื่อจะแสดงการปฏิบัติให้เข้มงวดยิ่งขึ้นเท่านั้นเองในผู้ที่มาปฏิญญาณตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาในเมื่อใครมาปฏิญญาณตนถึงพระพุทธเจ้าว่าธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกก็หมายความว่าเราจะมารับเอาธรรมะคำสอนไปปฏิบัติการปฏิบัติทำตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราจะต้องมีกฎมีระเบียบศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้คนเราสร้างความรักความเมตตาปราณีในกันและกันเพราะขึ้นต้นท่านจะบอกกับเราว่าอย่าฆ่ากันนะธรรมะจะฆ่ากันนะนี่คือปาณาติปาตาเวรมณีที่เราได้สมาทานไปแล้วข้อที่สองจะเบียดเบียนกันจะเบียดเบียนกันหมายถึงอทินนาทานาเวรมณีงดเว้นการรักขโมยที่คนข้อกงข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจารก็จะข่มเหงกันหมายถึงการกระติดประพฤติประเวณีของกันและกันข้อที่สี่จะรังแกกันก็อย่าโกหกครบรมอย่าพูดกันอยากจะพูดต่อเสียดยุยงให้เขาแตกร้าวกันข้อที่สี่จะมัวเมาในสิ่งที่จะทำให้เราเสียผู้เสียคนเช่นสุราเมรัยยาปิ่นเฮโรอีนกัญชารวมทั้งการดมกาวดมทินเนอร์อะไรด้วยอันนี้เป็นหลักวิธีการสร้างความรักความเมตตาการีในกันและกันเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นเป็นกติกาที่เราจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติให้มั่นคงการทำอะไรในสถาบันใดต้องมีกติกาการเล่นกีฬาก็ต้องมีกติกาถ้าไม่มีกติกาการเล่นกีฬาก็เอาชนะได้ยากดังนั้นการปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีกติกาก็เอาดีได้ยากทีนี้ประโยชน์ของศีล5ที่เราสมาทานมาแล้วนั้นนอกจากจะเป็นอุบายวิธีฝึกอบรมจิตให้มนุษย์สร้างความรักความเมตตาปราณีในกันและกันแล้วยังกลายเป็นคุณธรรมเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันเพราะว่าปาณาติบาตการฆ่าก็เป็นเหตุเป็นชนวนให้ฆ่ากันจะต่อเนื่องกันไปอทินนาทานไปทำให้ท่านหมดเหตุในการครอบครองทรัพย์สมบัติท่านโกรธท่านก็ฆ่าเอากาเมสุมิจฉาจารไปละเมิดล่วงเกินลูกชายลูกสาวของท่านท่านโกรธท่านก็ฆ่าเอาโมสาวาทไปหลอกลวงให้ท่านเสียเกียรติยศชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติท่านโกรธท่านก็ฆ่าเอาสุรากินแล้วเมาคุมสติไม่อยู่พานพาโลทะเลาะวิวาทกันเดี๋ยวก็ได้ฆ่ากันนี่เรามองเห็นประโยชน์มันได้ชัดอันนี้เป็นหลักสำหรับประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากัน แล้วประการต่อไปเป็นอุบายสำหรับตัดทอนผลเพิ่มของบาปกรรมหรือจะเรียกว่าตัดเวรก็ได้เราเชื่อในหลักเหตุหลักผลว่าทำอะไรลงไปแล้วมันมีผลทำคือการกระทำทำแล้วมีผล
ทีนี้เราจะตัดกรรมตัดเวรทั้งหลายเหล่านั้นเราต้องมารักษาศีล5ให้บริสุทธิ์สะอาดเมื่อเรารักษาศีล5เช่นอย่างนักเรียนสมาทานแล้วรักษาต่อไปจนทั่วชีวิตแล้วไม่ทำบาปทำกรรมตามกฎของศีล5เราก็ได้ชื่อว่าตัดกรรมตัดเวรตลอดไปทีนี้อีกประการหนึ่งเป็นคุณธรรมที่เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมโลภดีไหมโกรธดีไหมหลงดีไหมโลภโกรธหลงพระท่านว่ามันเป็นกิเลสมันไม่ดีพระท่านสอนให้เราละใครละกิเลสโลภโกรธหลงได้หรือเปล่าทีนี้เมื่อเราละไม่ได้เราจะทำอย่างไรเราเอากิเลสโลภโกรธหลงเอาไว้เป็นพลังกระตุ้นเตือนใจให้เราเกิดมีความทะเยอทะยานในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นวิธีใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์นักเรียนอยากเรียนเก่งเอาความโลภมากระตุ้นให้มันเกิดความหมั่นความขยันอยากสอบได้เอาความโลภมากระตุ้นให้ขยันหัดเขียนหัดอ่านดูหนังสืออ่านหนังสือให้มากๆสอบท่องบนสาธยายให้จำได้มากๆใช้ความโลภเป็นพลังงานแต่ที่เราใช้ความโลภเป็นพลังงานในการสร้างความดีการกระทำอันใดที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสความโลภแต่มันไม่ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งมันก็ไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่เป็นบาปเราพยายามเอากิเลสให้มันหนุนใจของเราให้ประพฤติมีแนวโน้มไปในการสร้างความดีกระตุ้นให้เกิดความหมั่นความขยันในการศึกษาเราเรียนในการแสวงหาทรัพย์สมบัติแต่การกระทำอย่าให้ผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งเป็นการใช้ได้และที่สำคัญที่สุดหลวงตาจะขอฝากเอาไว้อันหนึ่งเอาไว้ให้ลูกหลานใจคิดเป็นการบ้านศีล 5ข้อนี่แหละเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยเวลานี้บ้านเมืองของเราร่ำร้องหาระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยถ้าหากเราต้องการอยากให้บ้านเมืองเราปกครองกันด้วยระบอบแห่งประชาธิปไตยเราต้องยึดศีล5เป็นหลักศีล5ข้อนี้เป็นยอดแห่งประชาธิปไตยเพราะว่าหัวใจของประชาธิปไตยนักเรียนรู้ไหมว่าหัวใจประชาธิปไตยมันอยู่ที่ตรงไหนใครลองตอบสักคนสิว่าอะไรเป็นหัวใจของประชาธิปไตยหัวใจประชาธิปไตยอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนนี่คือยอดหัวใจของประชาธิปไตยอยู่ที่นี่ทีนี้ผู้มีศีล5แล้วมันเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไรก็เพราะว่าผู้มีศีล5แล้วเป็นผู้มีความเคารพในสิทธิมนุษยชนเคารพสิทธิในการดำรงชีวิตอยู่เคารพสิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติเคารพสิทธิในผู้ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามนี่ถ้ามีศีล5แล้วเคารพหมดทุกสิทธิเพราะฉะนั้นศีล5ประการนี้จึงเป็นยอดแห่งประชาธิปไตยถ้าใครมีพ่อแม่พี่น้องเป็นนักการเมืองให้นำเอาคำพูดของหลวงตานี่ไปเตือนใจเขาด้วยว่าถ้าท่านต้องการให้มีประชาธิปไตยท่านต้องรักษาศีล5ถ้าตราบใดที่ท่านไม่มีศีล5บ้านเมืองจะไม่เป็นประชาธิปไตยนี่ขอให้เตือนเข้าอย่างนี้อันนี้คือผลประโยชน์ของการรักษาศีล5มีในดังที่กล่าวมาโดยย่อเมื่อใครก็ตาม
มาตั้งใจจะละบาปตามกฎเกณฑ์ของศีลห้านี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแผนการของการละบาปสิ่งที่เราเรียกว่าบาปเนี่ยที่พ่อแม่เราเคยสอนว่าจะทำอย่างนั้นมันบาปจะทำอย่างนั้นมันบาปเนี่ยหมายถึงการละเมิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งเป็นบาปทันทีแล้วก็เป็นบาปโดยกฎของธรรมชาติด้วยบาปตัวนี้ใครเป็นผู้สร้างขึ้นบาปนี่มันมีตัวมีตนหรือเปล่าบาปไม่มีตัวมีตนแต่ว่ามันแสดงความทุกข์ที่ใจของเราเอาอย่างสมมติว่าวันนี้ครูให้การบ้านมานักเรียนไม่ทำการบ้านไปส่งครูพอถึงเวลากำหนดส่งมันเกิดบาปขึ้นมาทันทีมันบาปอย่างไรกลัวครูจะลงโทษบางทีอาจจะไม่กล้าไปเผชิญหน้ากับคุณครูเลยถือโอกาสกระโดดล่มหลบโรงเรียนไปก็มีอันนี้คือบาปเดี๋ยวนี้อย่างเราไปทำผิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดศีลธรรมและผิดกฎหมายซึ่งสังคมหรือพ่อแม่ผู้ปกครองตำหนิในเมื่อเราไปฝ่าฝืนไปปฏิบัติผิดในเมื่อรู้ตัวผิดแล้วมันก็เกิดบาปขึ้นมาทันทีจะทำให้เราทุกข์ใจนั่นเองกลัวจะถูกลงโทษอันนี้คือบาปที่เราจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นศีล5ประการนี้มีประโยชน์แก่ชีวิตของมนุษย์ผู้ดำรงอยู่ในสังคมเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันหนูน้อยบางคนอาจจะคิดว่าหลวงตามาสอนให้รักษาศีล5แม่ไม่ไหวแล้วต่อไปเนี่ยเวลาอ่านหนังสือยุงมันมาจับมาเกาะมากัดหลวงตาไม่ให้ฆ่าตายแล้วเราเวลาอยู่มันเข้าห้องนอนเยอะๆจะเอาดีดีทีมาจีบหลวงตาก็ว่าเป็นบาปบางทีอยากจะทอดไก่รับทานอร่อยอร่อยก็ทำไม่ได้อดตายแล้วเราบางทีเราอาจจะคิดอย่างนั้นอย่าไปหนักใจใครทนไม่ไหวยุงมันมากัดจะตบมันก็ได้ถ้ามันมีมากนักเอาดีดีทีมาเจ็บไล่มันก็ได้เอาถ้าไปฆ่าสัตว์แล้วมันจะมีศีลห้าได้อย่างไรไม่มีก็ไม่เป็นไรสำหรับศีลห้าในระดับสัตว์เจรจาแต่ขอให้ทุกคนตั้งปณิธานให้แน่วแน่ว่าเพื่อนเชื่อว่ามนุษย์ท่านจะไม่ฆ่าไม่เลียดเอียนไม่โกมเหงไม่รังแกไม่อิจฉาตาร้อนสร้างความรักความเมตตาในเพื่อนมนุษย์ให้มันสมบูรณ์ก่อนใครมีความจำเป็นจะฆ่าเป็ดฆ่าไก่แกงกินเพลินตามสบายแกงสุกแล้วเอามาจังหันลงตาด้วยก็ได้แต่ว่ามนุษย์จะได้แต่ต้องให้ตั้งใจให้แน่วแน่ว่ามนุษย์ท่านจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่กลมเหงไม่รังแกไม่อิจฉาตาร้อนแล้วท่านจะนึกเสมอว่าขอมนุษย์จงเป็นผู้มีสุขกายสุขใจจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดเอากันอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติศีล5ในระดับของมนุษย์เราได้ยึดเอาหลักธรรมเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้เกิดมีการฆ่ากันเอากันเพียงแค่นี้ก่อนเมื่อเรามาสร้างความรักความเมตตาปราณีในเพื่อนมนุษย์ให้มันสมบูรณ์แล้วตามธรรมชาติของการสร้างความดีเนี่ยความดีมันจะเพิ่มพลังงานขึ้นทุกทีทุกทีในเมื่อความดีมันมีพลังงานพร้อมคือความรักความเมตตามันพร้อมมันจะแผ่คลุมไปถึงสัตว์เดรัจฉานเองแล้วในที่สุดสัตว์เดรัจฉานก็จะฆ่าไม่ได้นี่ให้มันค่อยเป็นค่อยไปกันอย่างนี้เวลานี้นักเรียนทำสมาธิหรือเปล่า
เวลาที่นักเรียนกำลังทำสมาธิเพราะเรามีใจมีจิตใจตั้งมั่นจดจ้องอยู่ที่การฟังธรรมก่อนที่จะจบนี้ขอฝากวิธีการทำสมาธิในห้องเรียนบางทีเราอาจจะใช้เวลาเนาะเอาเวลาเรียนไปนั่งสมาธิซึ่งทำให้เสียเวลาเรียน การทำสมาธิในห้องเรียนทำอย่างนี้พอครูมายืนหน้าห้องครับมองที่ตัวครูส่งใจพลวงไว้ที่ตัวครูอย่างเดียวเอากันเพียงแค่นี้ถ้าปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันเราจะได้สมาธิในการเรียนในห้องเรียนถ้าหากว่าครูบาอาจารย์จะ ไม่คิดว่ามันแหวกแนวจนเกินไปพอเราไปยืนหน้าห้องครับก่อนที่จะสอนนักเรียนทุกคนมองมาที่ตัวครูส่งใจมารวมไว้ที่ตัวครูอย่าให้สายตาได้ไกลไปอื่นบัดนี้ครูจะถ่ายทอดพลังจิตวิชาความรู้ให้พวกเธอพวกเธอจงตั้งใจรับพลังจิตวิชาความรู้จากท่านอย่างตรงไปตรงมาอย่าผิดพลิ้วมีอะไรก็สอนไปสอนไปสอนไปเตือนไปเป็นระยะระยะระยะถ้าทำอย่างนี้เด็กของเราจะได้สมาธิในห้องเรียนโดยที่ไม่ต้องแย่งเวลาเรียนไปฝึกสมาธิที่ไหนก็ได้ตัวอย่างเด็กที่โคราชของเราเนี่ยทำได้ผลเต็มที่พอใจมาแล้ววันนี้เขาไปเยี่ยมหลวงตาที่วัดลูกสาวของอาจารย์ลักษดาที่เทคโนก่อนที่เขาจะไปเรียนมหาวิทยาลัยหลวงตาแนะให้เขาปฏิบัติอย่างนี้ผลปรากฏว่าเขาได้สมาธิสนับสนุนการเรียนของเขาเป็นอย่างดีทำให้เขามีความเข้าใจมีใจมั่นคงในตอนแรกๆสายตาและจิตของเขาไปจ้องอยู่ที่ตัวอาจารย์ภายหลังสายตายังจ้องแต่ว่าใจมันย้อนมาอยู่ที่ตัวเองมาถึงตอนนี้ครูอธิบายอะไรให้ฟังพอครูพูดจบปั๊บเขาสามารถรู้ลงหน้ามาต่อไปอาจารย์จะพูดอะไรเวลาไปสอบพออ่านคำถามจบใจมันวูบไปนิดหนึ่งคำตอบก็ผุดขึ้นมาเขียนเอาเขียนเอาก่อนหน้าที่จะไปสอบใจมันบอกว่าให้ดูหนังสือเล่มนั้นจากหน้านั้นไปถึงหน้านั้นข้อสอบจะออกตรงนี้แล้วเวลาไปสอบมันออกมาจริงๆบางทีเขาก็ไปบอกเพื่อนฝูงให้ดูหนังสือพอเสร็จแล้วเพื่อนข้อสอบมันออกมาจริงๆเนี่ยเพื่อนก็กล่าวถูว่าไปได้ข้อสอบรั่วจากอาจารย์มานี่มันเป็นอย่างนี้นอกจากนักศึกษาคนนี้แล้วคนอื่นๆเขาก็ไปปฏิบัติได้ผลเป็นที่พอใจนักเรียนแพทย์สามารถใช้สมาธิตรวจโรคได้เรารู้ว่าเขาเป็นโรคอันนี้แล้วควรจะให้ยาอะไรนี่คนเมืองโคราชนี่เขาทำได้ผลมาแล้วหลายคนไม่น้อยกว่า10คนเพราะงั้นนักเรียนทั้งหลายพากันจำเอาไว้วิธีทำสมาธิในห้องเรียนทีนี้หลักของการปฏิบัติสมาธิแบบสาธารณะทั่วไปไม่ต้องนั่งไม่ต้องยืนไม่ต้องนอน และไม่ต้องยืนให้เรามีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาหมายความว่ามีสติรู้ตัวอยู่ในเรื่องชีวิตประจำวันยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะขยับไปไหนเวลาเรานอนลงไปจิตมันคิดอะไรปล่อยให้มันคิดไปอย่าไปห้ามมันมันจะคิดเรื่องโลกเรื่องธรรมเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบาปเรื่องบุญปล่อยให้คิดไปถ้าเราปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันพอนอนหลับปุ๊บลงไปจิตมันจะนิ่งสว่างขึ้นมาได้สมาธิในเวลานอนทีนี้การทำเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมคือการทำวจีกรรมคือการพูดมโนกรรมคือการคิดพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกรภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาคือกรรมจะได้จิตที่เราปล่อยให้มันคิดไปตามเรื่องตามราวของมันตามธรรมชาติของจิตนี่เราไม่ได้ตั้งใจจะคิดเมื่อไม่มีความตั้งใจเราก็ไม่มีเจตนา
เมื่อไม่มีเจตนาจิตมันคิดขึ้นมาลอยๆอย่างไม่ได้ตั้งใจมันไม่สำเร็จเป็นมโนกรรมนี่นะปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยเขามักจะทักท้วงว่าเมื่อเราปล่อยจิตให้คิดไปเผื่อว่ามันไปคิดเรื่องบาปเรื่องอกุศลมันจะไม่เป็นบาปหรือไม่บาปแต่ถ้าเราตั้งใจคิดมันบาปแต่จิตคิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ตั้งใจไม่มีเจตนามันไม่บาปเพราะฉะนั้นเวลาเรานอนลงไปแล้วปล่อยให้จิตมันคิดไปแต่อย่าไปตั้งใจช่วยมันคิดนะให้มันคิดเองของมันหน้าที่ของเราเพียงแต่รู้อย่างเดียวรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับในเมื่อหลับปุ๊บลงไปจิตมันก็ว่างขึ้นมาได้สมาธิบางทีความรู้ที่เราแก้ไขปัญหาไม่ตกมันจะวิ่งเข้าไปเป็นอารมณ์จิตจะทำหน้าที่แก้ไขปัญหานั้นๆมีลักษณะเหมือนกับนอนหลับแล้วฝันไปแต่แก้ปัญหาตกเคยมีไหมที่นักเรียนคิดอะไรคิดวนไปวนมาวนไปวนมาเช่นอย่างเวลาสอบเนี่ยคำถามถามมาแล้วเรายังตอบไม่ได้เราต้องใช้ความคิดอันนี้ใช่ไหม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 คิดไปคิดมาวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนั้นในขณะที่เราคิดวนเวียนอยู่นี่เรากำลังฝึกสมาธินี่เป็นภาคปฏิบัติเป็นภาคฝึกสมาธิทีนี้พอเผลอไปจิตของเราว่างวูบลงไปนิดหนึ่งนี่จิตมันเข้าสมาธิแล้วความรู้ที่เราต้องการรู้มันผุดขึ้นมานั่นคือปัญญาในสมาธิอาการวูบลงไปของจิตมันนิ่งปั๊บนี่คือสมาธิความรู้ผุดขึ้นมาได้คำตอบนั่นคือวิปัสสนาซึ่งเรียกว่าสมาธิวิปัสสนาเพราะงั้นที่หลวงตาเสนอแนะหลักวิธีการทำสมาธิในห้องเรียนก็ดีทำสมาธิในแบบสาธารณะทั่วไปสมาธิสาธารณะทั่วไปนี่ได้แก่การฝึกสติอย่างเดียวคือทำความรู้สึกให้มันรู้พร้อมอยู่ที่ใจของเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอะไรสิปาถะให้มีสติลูกเดียวธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกถ้าเราตั้งใจจริงมันจะเกิดพลังงานขึ้นทุกปีในที่สุดเราจะได้สมาธิตาแปดที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้เอาละในการเปิดอบรมสมาธิภาวนาซึ่งเราได้ทำพิธีมาตั้งแต่เบื้องต้นก็สำหรับช่วงนี้ก็พักไว้ที่ต่อยเพื่อนักเรียนจะได้เตรียมตัวจัดที่พักเอางั้นใช่ไหมก็เป็นนั้นว่าการให้โอวาทในวิธีการเปิดอบรมสมาธิภาวนาก็ขอจบลงเพียงเท่านี้